ทั้งนี้และทั้งนั้นครับถ้าผมพูดตูมไปวันนั้นเนี่ยขอโทษนะคะว่าผมก็ยังไม่ทราบว่าเพื่อนอีกหลายร้อยชีวิตที่ยังต้องอาศัยป้ายชยามิชัยของเราเนี่ยเขาจะกินอยู่กันอย่างไรเพราะว่าถ้าเราเปิดตูมเราแฮปปี้เรามีความสุขฉันมีลูกมีเมียเราหากินได้เพราะอย่างน้อยๆผมมีกระทงหลงทางมารองรับแล้วครับผมสามารถร้องเพลงได้แต่ถ้าลิเกไม่มีคนหาเนี่ยคุณคิดไหมครับว่าเพื่อนผมเขาก็มีภาระครอบครัวคอนวอยเขาก็ต้องเปิดใจกับสื่อกันยาวเกือบครึ่งชั่วโมงเลยนะคะสรุปง่ายๆค่ะว่าเหตุผลสำคัญที่ไม่ได้เปิดตัวว่ามีครอบครัวนะคะตลอด23ปีเท่ากับอายุของน้องแป้งลูกสาวคนโตพอดิบพอดีเนี่ยก็เพราะว่าเรื่องงานล้วนๆค่ะซึ่งนี่ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ควงลูกสาวคนสวยหน้าหวานเป๊ะนะดวงตาเลยนะตาโตเป็นไข่ห่านเหมือนคุณพ่อเลยนะคะถอดพินเดียวกันมาเลยคือน้องแป้งมิตรชัยเนี่ยมาตอบทุกประเด็นที่สงสัยอย่างเป็นทางการครั้งแรกครั้งเดียวแล้วก็บอกว่าอยากให้จบไปในครั้งนี้เลยค่ะก็เชื่อว่าแฟนๆเนี่ยรับได้แล้วก็ให้โอกาสกับลูกสาวนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นนางเอกลิเกเต็มตัวแล้วล่ะรวมถึงรับงานในวงการบันเทิงมากขึ้นด้วยค่ะถือโอกาสฝากเนื้อฝากตัวกันไปเลยนะคะเพราะก่อนหน้านี้ก็มีกระแสแฟนๆลั่นว่าถ้านางเอกของเอชยาไม่ใช่แอนมิตรชัยแล้วก็ถึงขั้นไม่ดูกันเลยทีเดียวนะคะแต่ตอนนี้ก็คือหลังจากนั้นก็เปลี่ยนนางเอกมาหลายคนนะจนแฟนคลับมารับได้ตอนน้องแป้งมิตรชัยนี่แหละค่ะขึ้นแท่นแสดงคู่กับคุณพ่อก็คือคุณเอชยานะคะส่วนตอนนี้แฟนคลับก็โอ้โหชื่นชมกันเยอะแล้วค่ะถ้าเกิดว่าคิดว่าผมหลอกมา10กว่าปีเนี่ยผมอยากให้มองมุมกลับว่าขอความเมตตาให้กับเด็ก2คนนี้แล้วก็ครอบครัวเล็กๆอีกสักครอบครัวหนึ่งก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเราอะชยามิชัยไปปรากฏตัวที่ไหนผมไม่เคยทำให้คนอกสั่นขวัญแขวนโดยเฉพาะตัวผมไม่เคยสร้างให้คนต้องน้ำตาตกเชื่อไหมครับว่าแม่ยกที่มาทุกคนคุณแม่นะครับอย่างที่ท่านมอบท่านอะอย่างคนที่มอบรถทัวร์ให้กับผมมาเนี่ยท่านทราบเลยครับว่าผมมีครอบครัวแล้วแต่ที่เขาให้เรามาให้เพราะไม่ได้ให้ตัวชยาแต่ให้เพราะว่าเห็นว่าเราทำงานตั้งแต่เด็กพอรู้ว่าเป็นลูกจริงๆอ่ะเขาก็คือรับได้อยู่แล้วเขารับได้อยู่แล้วไม่ว่าจะแบบรุ่นใหม่หรือรุ่นเก่าหรือรู้ไม่รู้แต่คนที่ด่าก็อาจจะไม่ใช่คนที่ตามหรือแฟนคลับหรืออะไรอย่างนี้มันก็แต่แล้วแต่ทัศนะของแต่ละคนแต่เราอ่ะมันคนเก่าใช่ไหมเราก็คิดว่าเรื่องนี้มันอาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่เขามีค่ายเพลงตั้งแต่ที่เขาดังตั้งแต่แรกมาหรือเปล่าอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาคือเราดูเราก็ชอบที่เขาเล่นที่เขาอะไรอย่างนี้หน้าเวทีพ่อลูกเขาเป็นไงบ้างเราเล่นด้วยกันขำดีขำดีใหม่ๆก็เขินเราใหม่ๆพี่จะดูรู้นะน้องแป้งก็ยังแบบว่าบางทีก็จำบทไม่ได้มั่งอะไรมั่งเงี้ยพ่อก็จะบอกเราจะดูแววตาเองเอานี่แววตาพ่อมองลูกนะคอยบอกลูกนะแม่ยกก็เข้าใจกันดีนะคะอย่างที่เห็นค่ะได้เลือดลิเกของคุณพ่อมาเต็มๆเลยแล้วก็โตมากับครอบครัวที่หล่อหลอมการแสดงลิเกอย่างนี้ด้วยนะคะแป้งมิตรชัยเลยกลายเป็นอีกคนที่สืบทอดค่ะลิเกจากครอบครัวมิตรชัยพิสูจน์ฝีมือกับบทบาทนางปัทมวดีที่คุณผู้ชมได้ดูอยู่นี้นะคะเป็นลิเกธรรมประวัติเรื่องอาชาติศัตรูค่ะผ่านรูปแบบลิเกแบบเดอะมิวสิควลเป็นครั้งแรกด้วยร้องไปเล่นไปแบบนี้นะคะบทที่น้องแป้งได้รับพูดง่ายๆก็คือเป็นลูกสะใภ้ของพระเจ้าพิมพิสารที่ชัยยามิชัยนำแสดงนั่นแหละค่ะมาเปิดตัวก่อนวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้แล้วเดี๋ยวกลับไปซ้อมต่อกันอีกนะคะจะแสดงจริงวันที่3ถึง4มิถุนายนจำนวน2รอบด้วยกันครอบครัวมิชัยรับบทนำทั้งหมดเลยค่ะไปดูข้อมูลแล้วก็แสดงเมื่อไหร่วันไหนยังไงบ้างทางนี้ก็พวกหนูนะคะทำตั้งใจแล้วก็เต็มที่มากๆเพราะว่าเป็นครั้งแรกก็ยิ่งใหญ่ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่มากก็อยากจะฝากด้วยนะคะวันที่3กับ4มิถุนายนนะคะที่ศูนย์วัฒนธรรมค่ะเพราะว่าหนูหายตื่นเต้นยังยังกระซิบอยู่หนูยืนกระซิบตลอดพี่แอนหนูตื่นเต้นหนูตัวละครทุกคนนะคะก็ค่อนข้างจะทำกันบ้านกันหนักมากพอสมควรไม่ว่าจะเป็นพี่เอเป็นแอนหรือรวมถึงคุณพ่อที่เป็นผู้ประพันธ์บทละครเรื่องนี้ก็ต้องใช้ภาษาบาลีใช้ภาษาธรรมะเข้ามาด้วยมีบทสวดบทปรงสังขารต่างๆในการนำมาร่วมใช้กับลิเกธรรมประวัติในเรื่องนี้ด้วยแล้วก็มีบทเพลง
อีกหลายบทเพลงด้วยนะคะสวัสดีสำหรับลิเกธรรมประวัติค่ะบวงสรวงและซ้อมกันมาเป็นแรมเดือนแล้วนะคะซึ่งคุณแอนมิตรชัยทั้งแสดงแล้วกำกับเองด้วยเพื่อให้ลิเกเดอะมิวสิคัลที่ถ่ายทอดศิลปะการแสดงและคติทางศาสนาแบบนี้ออกมาลงตัวที่สุดนะคะมีการออกแบบดนตรีคุณผู้ชมคะผสมผสานมโหรีปี่พาทย์เข้ากับซิมโฟนีรวมถึงซีตาร์ด้วยซึ่งเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองของอินเดียนะคะคิดว่าคุณผู้ชมจะได้อรรถรสอีกแบบนึงอย่างแน่นอนค่ะ